เมื่ออรณพานหนีความวุ่นวายบินไปพักผ่อนต่างประเทศเพื่อพักกบาลเมื่ออรณพานหนีความวุ่นวายเรียกว่าเป็นกระแสอยู่ทั้งสัปดาห์สำหรับอดีตพิธีกรรุ่นใหญ่เมื่ออรณพาอรณพากฤษฎีกับกรณีที่ทนายดังตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเปิดประเด็นดาราหนุ่มถูกดารารุ่นใหญ่ตบเข้าที่ใบหน้ากลางห้างในประเทศเกาหลีใต้ชนวนสาเหตุชวนไปกินปูแล้วไม่ไปต่อมาม้าอรณภาได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวยอมรับว่าได้กระทําลงไปจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจตบแค่เป็นคนมือไวเพราะอยู่ดีๆนักแสดงหนุ่มจะไม่ไปกินปูทั้งที่ตกลงกันไว้แล้วซึ่งหลังเกิดเรื่องนักแสดงคนดังกล่าวไม่พอใจจริงซึ่งได้ขอโทษไปแล้วอีกฝ่ายก็โอเคและยังชวนไปกินปูกันต่อพูดคุยกันปกติม้าอรณภาหนีความวุ่นวายด้านเอ็มนันทวัฒน์คู่กรณีม้าอรณภาก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการหนึ่งถึงปมที่ถูกตบหน้ากลางห้างย้ำว่าถูกตบจริงๆไม่ใช่แค่แตะตามที่คู่กรณีให้สัมภาษณ์ล่าสุดวันที่5ธันวาคม65ในไอจีส่วนตัวของม้าอรณภาได้โพสต์รูปนั่นอยู่บนเครื่องบินและข้อความหนึ่งว่ามาโอนาป้าพักกบาลโดยเจ้าตัวได้เดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศภูฏานโดยลงเครื่องบินที่ท่าอากาศยานพาโรม้าอรณภาหนีความวุ่นวายโดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันจำนวนมากอาทิเที่ยวสนุกนะคะเมืองน่าเที่ยวสงบเหมาะแก่การพักผ่อนนะคะคุณมาว้าวคิงดอมออฟภูฏานรอชมภาพขอรับเป็นประเทศที่อยากไปที่สุดเลยค่ะเป็นต้นม้าอรณภาหนีความวุ่นวายขอบคุณไอจีมาโอนาป้าลิลลี่นางเอกร่ำให้ไฮโซดังโกง34ล้านไม่มีบุญเป็นดาราดังไม่เป็นก็ได้คืนเงินหนูมาเถอะหนูยังมีพ่อแม่หนูป่วยลิลลี่วรรณมณีนางเอกร่ำให้ไฮโซดังโกง34ล้านลั่นท่านหนูไม่มีบุญจะเป็นดาราดังไม่เป็นก็ได้แต่คืนเงินหนูมาเถอะนะลิลลี่วรรณมณีพรสวรรค์ดารานักแสดงเวียดนามสัญชาติลาวเดินทางร้องขอความช่วยเหลือสายไหมต้องรอดหลังถูกไฮโซดังหลอกเสียหาย34ล้านบาทลิลลี่เปิดเผยว่ารู้จักกับนายเอิร์กเนื่องจากตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกเชิญชวนให้ลงทุนทำธุรกิจโดยคนในวงการโดนโกงไปหลายล้านบาทจากนั้นรู้จักกับนายเอิร์กหลังรู้จักกันมานานกว่า1ปีนายเอิร์กพยายามขอยืมเงินหลายครั้งรวมโดยประมาณ34ล้านบาทโดยมักโกหกเรื่องราวต่างๆว่าต้องการเงินไปผ่าตัดป่วยด้วยความที่นับถือและไว้ใจจึงให้ยืมเงินโดยเอิร์กมักอ้างว่าจะช่วยปั้นให้เป็นนักแสดงมีชื่อเสียงช่วยทำเพลงเป็นการตอบแทนที่ให้ยืมเงินตั้งแต่รู้จักกันมามีคืนบ้างหลักแสนจนยอดเงินที่ยืมไปถึง34ล้านบาทล่าสุดเมื่อวันเสาร์ก็ยืมไปอีกวอนนายเอิร์กกลับมาเจรจาเพราะตอนนี้ตนเองเดือดร้อนเงินเก็บที่มีตอนนี้ไม่เหลือแล้วต้องการเงินมาใช้จ่ายดูแลบุตรส่วนตัวมีความฝันอยากเป็นนักแสดงนักร้องนางแบบแต่เมื่อเข้าสู่วงการไหนมักถูกเพื่อนในวงการหลอกลวงเรื่องเงินทุกครั้งเมื่อพบนายเอิร์กก็หวังว่าจะได้เจอคนจริงใจแต่สุดท้ายก็มาหลอกลวงกันอีกหลังจากนี้จะดำเนินตามกฎหมายลิลลี่ร่ำให้บอกด้วยว่าหนูไม่เหลืออะไรแล้วคืนเงินหนูเถอะนะถ้าหนูไม่มีบุญวาสนาที่จะเป็นนักแสดงหนูไม่เป็นก็ได้แต่ให้คืนเงินหนูกลับมาหนูยังมีพ่อแม่หนูป่วยลูกหนูยังเด็กถ้ากลับมาเจรจาด้วยใจก็ยินดีให้อภัยโดยลิลลี่วรรณมณีพรสวรรค์มีผลงานการแสดงนาคีทวิภพและคำชะโนดที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำ
หมูถึงกับโพสต์นายณภัทรงานเข้าแล้วเจอคนจริงบุกถึงตัวทวงคืนใบเฟิร์นแม่หมูถึงกับโพสต์นายณภัทรงานเข้าแล้วเจอคนจริงบุกถึงตัวทวงคืนใบเฟิร์นพิมชนกทำเอาเจ้าตัวยิ้มอ่อนอมยิ้มเลยทีเดียวคอนเฟิร์มทั้งสองฝ่ายสิ้นสุดทางเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยหลังจากพระเอกสุดฮอตนายณภัทรได้ออกมายอมรับแบบตรงๆผ่านสื่อว่าตอนนี้ความรู้สึกของตนเองไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะได้ชอบเพื่อนสนิทใบเฟิร์นพิมชนกจริงและตอนนี้ขอเดินหน้าจีบฝ่ายหญิงพร้อมฝากพี่ๆสื่อมวลชนได้ถามใบเฟิร์นให้หน่อยว่าชอบผมไหมขณะที่ใบเฟิร์นพิมชนกออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยอาการเขินตัวบิดยอมรับว่าตอนนี้ได้เปิดใจให้นายณภัทรแล้วซึ่งความสัมพันธ์ขอค่อยๆเรียนรู้กันไปเพราะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและไม่กดดันส่วนเรื่องที่นายฝากมาถามอันนี้ใบเฟิร์นขอไปบอกเขาเองดีกว่าแต่ล่าสุดกลับมีงานเข้านายณภัทรซะแล้วเมื่อแม่หมูพิมพกาคุณแม่ของนายณภัทรได้โพสต์ภาพผ่านไอจีสตอรี่เป็นภาพขณะที่ลูกชายนายณภัทรได้ถ่ายละครอยู่นั้นกลับมีบุคคลหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นทีมงานในกองถ่ายละครมาขอถ่ายรูปกับนายและถือป้ายที่มีข้อความว่าทวงคืนใบเฟิร์นและรูปหัวใจซึ่งในรูปดังกล่าวหนุ่มนายก็ยืนถ่ายรูปคู่กับบุคคลดังกล่าวด้วยใบหน้าอมยิ้มแถมแม่หมูได้ก็ยังเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกว่าเจอคนจริงทวงคืนถึงตัวในกองถ่ายขอบคุณอินสตาแกรมปิมปาก้าดูให้มันชัดๆตั๊กฟาดหลักฐานให้เห็นเต็มๆตาหลังเจอคอมเมนต์เป็นเมียน้อยดูชัดๆเมียน้อยไหมตั๊กบงกตจัดการเองโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวฟาดหลักฐานให้เห็นเต็มๆตาหลังโดนด่าว่าเป็นเมียน้อยหลังจากก่อนหน้านี้นักแสดงสาวตั๊กบงกตเบญจรงคกุลออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการหวนกลับมารับละครในรอบ8ปีรวมถึงอัปเดตเรื่องชีวิตคู่กับสามีบุญชัยเบญจรงคกุลที่ครบรอบแต่งงาน10ปีแล้วซึ่งตัวเธอเชื่อใจสามีพร้อมฝากเตือนผู้หญิงที่เข้าหาสามีว่าหยุดทำเถอะเสียเวลาจะทำอะไรนึกถึงศีลธรรมบ้างแต่ไม่วายตั๊กบงกตกลับถูกคอมเมนต์ด่าหาว่าเธอเป็นเมียน้อยล่าสุดวันที่4ธันวาคม65ตั๊กบงกตไม่ขอทนออกโรงฟาดเองด้วยการโพสต์ภาพทะเบียนสมรสซึ่งตัวเธอกับสามีหนุ่มบุญชัยเบญจรงคกุลได้จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่19มิถุนายน2556ณสำนักทะเบียนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครให้รู้ได้เลยว่าเธอเป็นเมียน้อยอย่างที่ถูกด่าหรือไม่พร้อมเหตุผลที่โพสต์ทะเบียนสมรสครั้งนี้ว่าเรื่องของเรื่องคือคุณบุญชัยให้เกียรติตั๊กและรักตั๊กมากค่ะคอมเมนต์ในข่าวว่าตั๊กเป็นเมียน้อยตั๊กเลยให้คุณเขาอ่านเล่นๆอ่านไปก็ขำเขาบอกให้โพสต์ทะเบียนสมรสเลยถ้าเป็นเมียน้อยจะมีทะเบียนสมรสได้หรอเป็นไอเดียของสามีค่ะโพสต์นี้เขาคงห่วงลูกชายไม่อยากให้ใครมาตำหนิแต่เราก็ชิลนะเพราะอยู่มานานวงการคอมเมนต์เป็นเรื่องไร้สาระแต่สามีไม่ชินขอบคุณอินสตาแกรมบองขีดล่างคอร์ดขีดล่างตาก